ทวินซัดรัฐบาลช่วยทักษิณพ้นโทษทำลายระบบยุติธรรมลั่นรอกฎหมายเช็คบินสว.ทวินอัดรัฐบาลช่วยทักษิณพ้นโทษทำลายกระบวนการยุติธรรมลั่นรอกฎหมายตามเช็คบินย้อนหลังเชื่อกฎแห่งกรรมบิดเบือนไม่ได้เมื่อวันที่25มีนาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภาพิจารณาการอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153เวลา15นาฬิกานายทวินเปลี่ยนสีสว.อภิปรายถึงปัญหากระบวนการยุติธรรมภายใต้การบริหารของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังว่ารัฐบาลแถลงนโยบายจะฟื้นฟูหลักยุติธรรมให้เข้มแข็งศักดิ์สิทธิ์โปร่งใสเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศซึ่งสวยหรูดูดีมากแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามแถมยังสร้างความเสียหายให้กับหลักนิติธรรมอย่างมากชัดสุดกรณีอดีตนายกรัฐมนตรีที่หลบหนีคดีไปต่างประเทศแล้วกลับมารับโทษเข้าไปอยู่ในเรือนจำกลางไม่กี่ชั่วโมงก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นที่14ด้วยข้อมูลทางแพทย์ที่เคลือบแคลงน่าสงสัยไม่ชัดเจนก่อนได้รับการพักโทษไม่ถึงเดือนก็เดินทางไปเยี่ยมบ้านที่เชียงใหม่มีทั้งรัฐมนตรีข้าราชการระดับสูงมารอรับและรายงานข้อราชการโดยอาการเจ็บป่วยที่แพทย์บอกว่าวิกฤตหายหมดไม่เหลือเขาคนป่วยเลยเรื่องนี้สังคมไทยมองว่ามันบิดเบี้ยวเบี่ยงเบนไม่เสมอภาคเท่าเทียมรายอื่นนายทวินกล่าวว่ากระบวนการที่ไม่ตรงปกนี้จะมีผลกระทบต่อสังคมคือทำให้เกิดความแตกแยกเพิ่มขึ้นเพราะคนที่รักก็เชียร์ส่วนคนที่เกลียดชังก็แช่งความสงบสามัคคีจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำเรื่องนี้จะกระทบต่อค่านิยมที่สำคัญของบ้านเมืองและยังทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายบ้านเมืองหมดสิ้นการที่รัฐบาลเขียนนโยบายว่าการลงทุนในเรื่องหลักนิติธรรมเป็นการลงทุนที่ถูกและคุ้มค่าที่สุดในการบริหารประเทศแต่สิ่งที่ทำลงไปเป็นการเอาชื่อเสียงความเชื่อถือของระบบยุติธรรมประเทศที่แสนแพงต้องขาดทุนย่อยยับและยังทำลายระบบราชการและระบบยุติธรรมเสียหายโดยเฉพาะการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาผมขอตำหนิรัฐบาลที่กำกับดูแลจนทำให้เกิดเรื่องน่าละอายเช่นนี้ท่านน้อมประคองส่งมอบสิ่งนี้ให้เขาเองทั้งที่สามารถป้องกันแก้ไขที่น่าเสียใจยิ่งกว่านั้นคือท่านยังยืนยันว่าทำถูกทำดีแล้วอวิชชาที่บดบังสติปัญญาเช่นนี้ผมคิดว่ายากที่จะพูดให้เข้าใจหรือทำให้เห็นแจ้งเห็นจริงคงต้องรอกฎหมายตามเช็คบินการกระทำต่างๆที่ไม่ถูกต้องโดยปปช.ซึ่งเป็นสิ่งที่จะตามมาแต่สิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนกว่าไม่สามารถบิดเบือนได้คือกฎแห่งกรรมทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตามวิบากกรรมที่กระทำของทุกคนต่อไปนายทวินกล่าวมาดามแป้งหวังทีมชาติไทยย้ำประวัติศาสตร์ทุบเกาหลีใต้ที่ราชมังคลากีฬาสถานมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลไทยหวังทีมชาติไทยจะสร้างประวัติศาสตร์เอาชนะเกาหลีใต้ที่ราชมังคลากีฬาสถานได้อีกครั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทัพของมาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นเตรียมลงสนามฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่4กลุ่ม4พบกับเกาหลีใต้วันที่26มีนาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยเคยพบกับเกาหลีใต้ที่สนามแห่งนี้ในฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพโดยเกมนั้นทีมชาติไทยเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 ในรอบก่อนรองชนะเลิศและเป็นครั้งสุดท้ายที่ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ชุดใหญ่มาดามแป้งกล่าวว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากแม้ว่าไทยจะได้เปรียบเรื่องสภาพอากาศกับเสียงเชียร์
แต่เกาหลีใต้ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งและภาพรวมเหนือกว่าแต่การได้เล่นในบ้านยังเชื่อศรัทธาและพลังของแฟนบอลชาวไทยว่าจะช่วยส่งผลถึงฟอร์มการเล่นได้เมื่อ26ปีที่แล้วที่สนามแห่งนี้คนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเราเคยเปิดบ้านชนะเกาหลีใต้มาแล้ว 2-1 ขณะที่เหลือ9คนในเอเชียนเกม1998ซึ่งเป็นเกมที่เหลือเชื่อมากแต่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหวังว่าเราจะใช้เกมในวันนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อทำให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งนายกสมาคมปิดท้ายสำหรับความพร้อมของทีมชาติไทยจะได้อุ้มธีราธรบุญมาทันแบ็คซ้ายกัปตันทีมผ่านความฟิตลงช่วยทีมได้หลังจากมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในเกมแรกในขณะที่ตำแหน่งอื่นๆคาดว่าจะยึด11ตัวจริงจากเกมแรกไว้ทั้งหมดรวมถึงแบงค์สุพนัทเหมือนตาที่เป็นตัวสำรองแล้วลงมาทำประตูในเกมนัดแรกน่าจะเก็บไว้เป็นทีเด็ดในครึ่งหลังเหมือนเดิมสำหรับ11ตัวจริงทีมชาติไทยที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ 4-2-3-1 ประกอบด้วยผู้รักษาประตูปฏิวัติคำไหมกองหลังสุพันธ์ทองสงพันษาเหมวิบูลธีราธรบุญมาทันนิโคลัสมิเกลสันกองกลางตัวรับวีระเทพป้อมพันธ์พีระดลชำรัศมีกองกลางตัวรุกสุภโชคสารชาติชนาทิพย์สงกระสินเจริญศักดิ์วงกรกองหน้าสุภชัยใจเด็ดด้านเกาหลีใต้ของกุนซือวางซุนฮงเตรียมเปลี่ยนผู้เล่นหลายตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งวิงแบ็กและแดนกลางรวมถึงจะกลับมาใช้งานอีคังอินดาวเตะจากปารีสแซงแชร์แมงกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังนัดก่อนมีชื่อแค่สำรองมาประสานงานกับซนฮึงมินกัปตันทีมจากท็อตแนมฮอตสเปอร์รวมถึงคิมมินแจเซนเตอร์จากบาเยิร์นมิวนิกที่จะยืนประจำการแนวรับเช่นเดิมบัวขาวช่างน้ำหนักฉลุยพร้อมปะทะคิมูระศึก RIZIN Landmark 9บัวขาวบัญชาเมฆยอดมวยชาวไทยผ่านตาช่างฉลุยพร้อมปะทะมิโนรุคิมูระนักมวยลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลโดยจะชกกันที่เมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นพรุ่งนี้ความเคลื่อนไหวของศึก RIZIN Landmark 9ระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆหรือรอทอสมบัติบัญชาเมฆนักมวยขวัญใจทั่วโลกดวลกับมิโนรุคิมูระนักมวยลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลในกติกาคิกบ็อกซิ่งกำหนด3ยกพิกัด74กิโลกรัมโดยจะชกกันที่เมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นในวันที่23มีนาคมนี้ล่าสุดบัวขาวบัญชาเมฆหรือรอทอสมบัติบัญชาเมฆนักมวยขวัญใจทั่วโลกและมิโนรุคิมูระนักมวยลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลได้มีการชั่งน้ำหนักผ่านฉลุย74กิโลกรัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมขึ้นสังเวียนชกกติกาคิกบ็อกซิ่งในวันพรุ่งนี้วันที่23มีนาคมสำหรับตั๋วเข้าชมการแข่งขันศึก RIZIN Landmark 9ในโซนที่นั่ง VIP Seat มีราคา 110,000 เยนหรือประมาณ 26,620 บาทขณะที่โซนที่นั่ง SRS Seat มีราคา 33,000 เยนหรือประมาณ 7,990 บาทและโซนที่นั่ง S-Seat มีราคา 16,500 เยนหรือประมาณ 3,990 บาทอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้บัวขาวบัญชาเมฆและมิโนรุคิมูระได้มีประเด็นดราม่ากันเมื่อนักมวยลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลออกมากล่าวหาว่าเขาโดปยาทำให้ยอดนักชกไทยได้อัดคลิปตอบโต้แถมบอกว่ากลัวไม่กล้าต่อยกับเขาอีกซึ่งหลังจากชกไฟดังกล่าวจะมีการตรวจโดปทันที